แต่ว่าเรื่องนี้ต้องฝากตำรวจชุมพรฮะเพราะว่าอะไรผู้หญิงคนหนึ่งเธอเนี่ยได้รับพัสดุเพื่อนเธอส่งมาให้จากต่างประเทศบอกว่าจะส่งหน้ากากอนามัยมาให้แต่พอเปิดกล่องดูเธอร้องกรี๊ดเลยฮะอุ๊ยข้างในกล่องมันไม่ใช่หน้ากากอนามัยมันเป็นยาหน้าตาแบบนี้ครับถ่ายรูปส่งให้เพื่อนเธอส่งอะไรมาให้ฉันน่ะไหนหน้ากากอนามัยอ่ะส่งผิดหรือเปล่าเธอนั่นมันยาไวอากร้าเธอเลยกรี๊ดไงฮะคือทางด้านของคุณสสิชมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.สวีอยู่ที่ชุมพรครับนำของกลางทั้งหมดเนี่ยไปให้ตำรวจดูเลยไปที่โรงพักสวีบอกว่าเพื่อนของเธอซึ่งอยู่สวิตเซอร์แลนด์ส่งหน้ากากอนามัยมาให้เธอก็ตั้งใจว่าจะนำไปส่งต่อให้กับพวกศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ที่เขาจำเป็นต้องใช้คืออยากจะช่วยต่ออีกหลายชีวิตนะฮะพอเห็นพัสดุมาส่งตอนแรกก็แปลกใจอุ๊ยทำไมหีบห่อมันนิดเดียวเองแต่เห็นชื่อเพื่อนจ่าหน้าซองมาแล้วเห็นชื่อเธอเป็นผู้รับอยู่หน้าซองก็มันก็คงของเรานั่นแหละแต่พอแกะดูครับมียาหลายแผงเลยหลายเม็ดเลยก็เลยถามเพื่อนเพิ่งรู้เป็นไวอากร้ากลัวผิดกฎหมายไงแสดงความบริสุทธิ์ใจเอาไว้ก่อนเลยรีบไปบอกตำรวจเลยนะฮะเท่ากับว่าของที่สั่งกับของที่ได้ก็คือคนละอย่างกันเลยนะคือเธอเนี่ยบอกนะฮะว่าไม่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนอย่างไรแล้วช่วงนี้บ้านเมืองก็เดือดร้อนและยังมีคนมาเอาเปรียบแบบนี้อีกก็เลยอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าอาจจะมีคนลักลอบเปลี่ยนพัสดุทั้งหมดหรือเปล่าเอ๊ะแต่ว่าใครจะไปเปลี่ยนได้ล่ะอันนี้ก็อยากให้ไปตรวจสอบแล้วก็สืบค้นหน่อยฮะตั้งใจจะนำไปช่วยคนแต่ทำไมมาเกิดอะไรแบบนี้นะฮะต้องไปตรวจสอบกันหน่อยนะฮะระหว่างทางก่อนที่จะมาส่งเนี่ยมันมีแอปเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะอย่างที่พี่คิงตั้งข้อสังเกตเอาไว้สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ